วันนี้จะมีเรื่องฮาเกี่ยวกับการทำงานเป็นผู้ประกาศมาเล่าให้ฟังค่ะในวันที่ต้องอ่านข่าวเย็นวันหนึ่งน้องคะพร้อมนะคะ5 4 3 2 1อ่านเฮดไลน์ข่าวค่ะวันนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวอ่านเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับข่าวเย็นในวันนี้นะคะที่บริเวณแดนชายแดนถาวรแดนชายแดนถาวรที่จริงมันต้องเป็นด่านชายแดนมันไม่ใช่แดนชายแดนระวังนะคะพวกคำขวนต่างๆอย่าไปอ่านเล่นอย่าไปพูดเล่นก่อนที่จะต้องทำงานนะคะมันมีโอกาสผิดพลาดได้ดังนั้นฝากตรงนี้นิดนึงใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการพูดนะคะพยายามล้างในเรื่องของการคำขวนต่างๆให้หมดดีนะคะที่เป็นคำขวนที่มันไม่ใช่คำขวนที่เป็นคำหยาบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสองแง่สองงามดีที่เป็นคำขวนที่แปลว่าแดนชายแดนด่านชายแดนไม่งั้นดิฉันคอขาดแน่ๆค่ะ